สมาชิกสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับก็วันนี้ผมจะมาบอกเล่านะครับพอดีผมเห็นพี่ท่านนี้นะก็เอาตัวขาดทุนมาโชว์เนาะผมก็ไม่ได้เปิดชื่อพี่ท่านนี้นะครับแต่ว่าก็เรียกว่าขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับก็ขาดทุนไป 15% นะแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เยอะเนาะก็แล้วก็ตัวที่พี่เขาถือเยอะก็คือ SCC นะครับ SCC ก็ตามภาพเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นวิทยาทานกันละกันนะครับก็ขอขอบคุณเป็นวิทยาทานกันละกันเนาะก็ขาดทุนไปเท่าไหร่อ่ะล้านหนึ่งนะครับถ้ารวมกับอีก 50,000 กว่าบาทก็ขาดทุนไปน่าจะประมาณอ่ะรวมไปสักล้าน2ก็แล้วกันเนาะซื้อไป 20,000 หุ้นนะครับ7ล้านใช้เงิน7ล้านนะแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือ6ล้าน2นะครับส่วนอีกการนึงนะครับซื้อไป320บาทนี่366คือพี่เขาอาจจะต้องการแยกทุนออกจากกันเนาะจะได้รู้ว่าทุนตลาดไม้เนี่ยเป็นยังไงนะก็อันนี้เหลือจากล้าน6เหลือล้าน5นะครับก็ขาดทุนไป 3% นี่ขาดทุนไป 15.45% นะครับ 15.45% ทีนี้ผมลงมาดูว่า SCC เป็นยังไงบ้างเนาะทำไมวันนี้บวกนะบวกไปเท่าไหร่บวกไป4บาทปิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์บวกไป4บาท310บาทเนาะจริงๆผมว่าไม่นานพี่เขาคงหลุดดอยนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทำรางน้ำนะครับที่บ้านนะก็ใช้ของ SCC นะครับแล้วก็พอดีผมต้องการให้ที่บ้านเนี่ยผมก็โยนเขาเรียกว่าใช้ฝ้านะครับฝ้าเพดานก็เป็นเนี่ยได้ยินเสียงไหมก็เขาช่างรางน้ำเขากำลังติดตั้งรางน้ำให้ผมอยู่นะก็เป็นของ SCC แล้วก็ผมก็ติดโซลาร์เซลล์ของ SCC นะครับ SCG แหละเนาะคือเรียกว่าผมใช้ผลิตภัณฑ์ SCG เนี่ยเยอะนะครับเยอะนะก็ไม่รู้ว่าท่านอื่นเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าตราบใดที่ยังมีคนใช้ผลิตภัณฑ์ FCG อยู่ผมก็คิดว่าก็น่าจะยังดีนะก็น่าจะยังดีนะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยก็เรียกว่ารายได้นะครับรายได้ของ FCC นะครับก็คือก็ดูถ้าดูครึ่งปีนะครับ66ถ้าเทียบกับปี65เนี่ยก็เรียกว่าดีขึ้นหรือเปล่าเนาะดีอาจจะทรงตัวก็แล้วกันผมดูแล้วออกแนวทรงตัวนะกำไรนี่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นก็ถ้าครึ่งปีได้2ประมาณ24,000นะทั้งปีก็จะได้สักเกือบ 50,000 นะก็เรียกว่าพอๆกับปี64อ่ะแล้วมาดูปี64ราคามันไป386บาทเนาะ PE 9เท่าอ่ะนะก็ผมก็ไม่ได้ชี้นำนะเพียงแต่บอกว่าคิดว่าพี่ท่านเนี่ยติดดอยเตี้ยนะครับไม่ค่อยสูงมากนะแล้วก็ถามว่าจะเป็นยังไงผมว่าก็บริษัทก็ค่อนข้างมั่นคงแข็งแรงนะครับเรามาดูอย่างอื่นบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีคนกลัวว่าบริษัทดีแต่ไม่มีกระแสเงินสดนะครับอย่างบุญที่เราจะเจอกันนะเนาะแล้วก็มาสุดท้ายมาคดมาโกงกันนะผมไม่ได้บอกชื่อหุ้นนะว่าเป็นหุ้นอะไรนะแต่ว่าก็มีแบบที่คนโกงหนีไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเนาะอ่ะทีนี้ถ้าเรามาดูนะครับก็จะเห็นว่าเงินปันผลก็ดีนะพี่เขาบอกเขาถือมา2ปีใช่ไหมถ้า2ปีเนี่ยผมว่าเงินปันผลก็เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้20,000หุ้นอ่ะถ้าปีตกปีเท่าไหร่เนี่ยปีละเกือบ20บาทนะแต่หลังๆนี่เงินปันผลเหมือนจะน้อยลงเนาะทำไมปีนี้ได้เยอะนะก็มีปีนึงได้ประมาณ18.50นะก็ถ้า20,000หุ้นก็คูณกันง่ายๆเข้าไปเนาะเอาแค่ปีนี้ก็ได้20,000หุ้นคูณ 18.5 ก็ได้ปันผลไป3,000กว่าบาทก็เรียกว่าหักแล้วก็มีปีนี้อีกที่ได้เงินปันผลปี65 66นะถ้าหักเงินปันผลออกเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะปิ่มๆแล้วนะครับก็คือพูดว่าต้นทุนเนี่ยต้นทุนของพี่เขาเนาะนี่เขามีรถโชว์พรีเซนเทชันอะไรก็เข้าไปดูกันได้เนาะถ้าดูกระแสเงินสดเขาก็เป็นบวกนะเป็นบวก20,000กว่าล้านนะครับก็เรียกว่าพอจะเชื่อขนมกินได้ก็แล้วกันนะถ้าธุรกิจระดับใหญ่อย่างนี้มีการอะไรอย่างนั้นก็คงไม่ไหวนะครับคงอยู่กันยากแล้วนะก็ลองดูนะครับลองดูก็เรียกว่าเป็นให้ดูเป็นเรียกว่าเป็นกรณีศึกษากันแล้วกันเนาะก็ขอขอบคุณที่พี่เขายอมเอามาเผยแพร่ในทางอันนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนดูเป็นสาธารณะนะครับว่าตรงเนี้ย
การลงทุนมันก็เรียกว่ามีทั้งได้และเสือนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครฟังตอนนี้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับในการลงทุนนะครับก็ผมก็เองก็ต้องสู้ต่อไปเช่นกันนะแล้วก็อยากสนับสนุนกันก็เลี้ยงกาแฟกันที่คลิปข้างล่างนะครับสวัสดีครับ